สวัสดีครับกับผมนายโนตี้โนตและเดลเซเว่นยังอยู่ที่นี่กับพวกเราที่ล็อกแคสต์ทัวร์นาเมนต์1ต่อ1นะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คิกออฟไปอันนี้ก็คือคู่ที่2นะครับของทางฝั่งเลดเทอร์และเทอร์แลนด์มาจากไหนวะเลดโปรตอสกับบูโปรตอสนะครับซึ่งผมประสบปัญหาหนักอะครับปัญหาอะไรเหรอครับผมอ่านชื่อครับ งั้น NUEผมเดาว่าเขาน่าชื่อนูเอกมากกว่านูเอกคุงเหมือนโมเอกอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ช่วยติมาทีหลังแล้วกันครับผมก็ช่วยเขียนลงในคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างของ YouTube หรือว่าจะเขียนในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในกระทู้ของเราก็ได้ครับครับผมก็กลับมานูเอกคุงนะครับอยู่ในรูปของโปรทอสสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็สโตอิกครับผมอยู่ในเลดโพตอสนะอันนี้ถ้าคุณชัวร์ได้ไหมว่ามันอ่านสโตอิกอะครับก็ยังคงเดาถ้าผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์ออกมาแล้วกันครับผมตอนนี้ก็เกมก็ดำเนินไปอย่างปกตินะฮะเพราะว่ามีการสร้างโปรออกมาแล้วก็มีการสร้างไพลอนมีการวาร์ปเกมเวย์ออกมาครับหนึ่งอันทางฝั่งของนูเอคุงหรือบูโพตอสเนี่ยก็มีการวางเกตเวย์เช่นกันแล้วครับในเวลาที่เท่ากันนะครับผมซึ่งอินคัมตอนนี้คงไม่แตกต่างกันมากฮาร์เวสเตอร์จำนวนเท่ากันเลยครับทุกอย่างเท่ากันเลยนะขึ้นมาตลอดไม่รู้จะพูดอะไรเลยเราไปพูดเรื่องอื่นไหมได้ครับผมมันไม่ได้ครับคอมเมนต์มีอยู่แล้วต้องโฟกัสสิครับก็มีการวางเกตเวย์อันที่2ขึ้นมาตอนนี้ก็มีการนำโพฟของทั้ง2ฝ่ายไปเดินหลั่นล้าหาฐานกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอทั้งคู่ทางด้านแบ็คกราวด์ของเราก็อาจจะมีเสียงจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กหน่อยคือแบบเขามีปาร์ตี้ในบ้านฮะแต่พวกเรามันเด็กติดเกมครับต้องมานั่งพากเกมกันนะฮะเอาครับรู้สึกว่าทางโพตอสทางโกรบของนูเอะคงจะเข้ามาถึงฐานโตอีกแล้วนะครับผมก็มีการโคโนสบูทนะครับหรือเร่งสร้างซีลอตออกมาฮะหวังจะมาฟันแล้วทิ้งนะครับแต่ถ้าก็มีการเอาผมมาช็อตครับผมตัวต่อตัวจูบกันครับแล้วก็มีวางเซเวอร์ลิติคอร์ครับทางฝั่งของนูเอะคุงก็ยังโฟกัสไปที่เกตเวย์ครับซึ่งเราก็อาจจะเห็นเซเวอร์ลิติคอร์ในเร็ววันทางด้านของสโตอิกนี้ก็มีการมาถึงฐานของนูเอะคุงเรียบร้อยแล้วครับมีการวางไพลอนลงไปเพิ่มครับตอนนี้ยังไม่เห็นการสร้างฐานอื่นนอกจากเกตเวย์จากฝั่งนูเอะคุงนะครับขออภัยแบงค์เอานิดหน่อยครับไซเบอร์ติกเขาเสร็จมาจะมีการสร้างวาร์ปเกตหรือไม่ถ้ารีเสิร์ชวาร์ปเกตก็จะได้เห็นการเล่นวาร์ปเกตบวกกับไพลอนซึ่งจะวาร์ปได้เร็วมากมีการสร้างฟอสขึ้นมาในทางฝั่งของสโตอิกสโตอิกซึ่งตอนนี้โปบ2ตัวไม่ใช่โปบสิเมื่อกี้มันซีลอตนะซีลอตครับผมครับก็ได้เข้ามาฟันกันชงช้างชงช้างเหมือนกับหนังวิทยายุทธนะครับดูเหมือนทางด้านของนูเอะคงจะพยายามบุกเร็วนะครับผมได้นำซีลอต2ของทางด้านตัวอีกคงก็มีซีลอตมาในจำนวนนี้เท่ากันแต่ว่าทางนูเอะคงเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเดินทางมาซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทางนูเอะคงซึ่งมีเกตเวย์2อันเนี่ยสามารถปั๊มซีลอตได้ในจำนวนที่เร็วกว่ามากก็มีการวิ่งวนครับมันหนังอินเดียหรือเปล่าอินเดียครับผมวิ่งข้ามภูเขากันก็มีการปั๊มซีลอตไปอีก2ตัวนะครับแล้วก็มีการวางโฟตอนแคนนอนในจุดที่หน้าฐานเพื่อป้องกันการ2อันครับโอ้ซึ่งถ้าเขาออกโฟตอนแคนนอนมาก็คงจะช่วยในการป้องกันได้ดีครับแต่จะไหวหรือไม่ซีลอต1ตัวนี้ซีลอต2ตัวไล่ฟันก็หันไปปั่นโฟตอนแคนนอนแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าโฟตอนแคนนอนอันนี้จะอยู่หรือไม่เพราะมีการนำซีลอตอีก2ตัวมาแล้วครับแต่โฟตอนแคนนอนก็เสร็จก่อนยิงเข้าไปที่1ดอกโอ้โหฟิลอตได้พันไปแล้ว1ตัวตอนนี้ก็ใช้จำนวนมากกว่าครับพยายามจะฟันเข้าไปถึงเนื้อแล้วโปรตอนแคนนอนที่2เสร็จแล้วตอนนี้ทางฟิลอตของทางฝั่งนูเอะคุงก็ต้องถอยกลับไปครับโอ้โหเลือดเหลือ1หรือเปล่าอ๋อ15นั่นเป็นเกมที่เมามันกันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับโอ้โหฟิลอตตายเป็น1ตัว2ตัวครับ2ตัวครับผมก็เป็นการโดนยิงฟรีเพราะว่าโปรตอนแคนนอนนี่อยู่ในไฮกราวด์หรือตำแหน่งสูงครับทำให้สามารถเห็นพื้นได้เยอะนะฮะกว่ายูนิตที่มีที่อยู่ในตำแหน่งต่ำครับครับแต่ทางนี้ทางด้วยคุณก็รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับเกตเวย์อันที่2ของทางฝั่งสโต
โตอีกก็ออกมาแล้วครับบอกโอ้โหออกมาพบกันที่3ส่วนทางด้านเหนือคุณก็มีการสร้างไซเบอร์ติกคอร์ซึ่งเสร็จพอดีเลยครับและเกตเวย์อันที่3เช่นกันพร้อมกับไพลอตอีก1อันรวมถึงมีการรีเสิร์ชวาร์ปเกตของนูเอคุงด้วยเพราะว่านูเอคุงเขาใกล้จะโดนซัพพลายบล็อกครับต้องทำการสร้างไพลอตออกมาในอินออร์จะพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วผมเพิ่งโดนเขาด่าเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษมากเกินไปพวกขี้โชว์ครับผมทางของทางฝั่งทางด้านโซอิกก็มีการสร้างโรบอติกฟาซิลิตี้ขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกันก็มีการสร้างเซนทรีออกมาแล้วนะครับอาจจะได้เห็นฟอสฟิลเร็วๆนี้หรืออาจจะมีการใช้Gravity Shield Gravity Shield Guardian Shield โอ้โห Gravity ไม่ใช่บริษัทผลิตแล็กหน้าล็อกนะฮะตอนนี้ก็มีการสร้างก็คุณพูดไปแล้วนี่เนาะพูดไปแล้วครับทั้งหมดนี้ก็เช่นกันครับ Robotic Facility ก็คงจะเห็นการใช้ Observer ทั้งสองฝ่ายนะเร็วๆนี้ก็คงจะบินสวนกันแล้วอ่ะโจเดนนั่น Observer หรือเปล่าโอ้ชิปเห็นหมดแล้วอะไรเงี้ยฮะทั้งฝั่งนี้ก็มีการนำอะไรครับเนี่ยไพลอตมาวางในจุดนี้นะฮะใช้ประโยชน์ในการวาร์ปมาหรือเปล่าผมไม่ชัวร์จริงๆครับทางฝั่งนี้ก็มีการนำไฮรอนมาวางตรงนี้ตรงนี้อันนี้ผมขอยอมแล้วเลยผมไม่รู้ว่าเทคนิคมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งอาจจะเป็นการที่จะวางไว้เพื่อ observe ว่าศัตรูได้มาตรงจุดนี้อ๋อเพื่อดูไว้เลยแต่ตอนนี้มีกองทัพกำลังเคลื่อนทัพมาตรงนี้นะฮะซึ่งนี่เป็นไงผมมีตาพิเศษเห็นนะเปล่าก่อนผมเปลี่ยนคาเมร่าผมเห็นก่อนไงแล้วก็มีการปะทะเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหเข้าไปโดนจิ้มทีนึงก็ต้องถอยออกมาก่อนนะฮะต่อมาดูชั้นเชิงครับเป็นการลองมวยฮะในส่วนของอาร์มี่ก็สูสีครับสูสีครับไม่มีอะไรแตกต่างกันมากฮะแต่ว่าทางด้านนี้จะมีเซนทรีและฝั่งนี้จะมีซีลอตมากกว่าแล้วก็มีส่วนของออบเซิร์ฟเวอร์ที่ลอยเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านบนครับผมคือออบเซิร์ฟเวอร์มาแล้วครับของสตอร์อีกหรือเลดโปรตอนนะครับก็มีออบเซิร์ฟเวอร์มาเรียบร้อยแล้วมีการสร้างอิมมอร์ทัลมาในส่วนของสตอร์อีกครับส่วนฝั่งดูเอกคุ้งก็เขามีเหมือนกันออบเซิร์ฟเวอร์มาวางยืนยิ้มรอยยิ้มอยู่ครับรอยยิ้มเอานะนะครับก็มีการสร้างอะไรครับเกตเวย์ขึ้นมาอีกอันกับนูเอคุงครับตอนนี้เกตเวย์เขาทั้งหมด4อันครับแต่ในส่วนของโซอีกกันก็ได้ทำการขยายฐานนะครับผมครับ expansion หรือขยายฐานนั่นเองนะฮะซึ่งหวังว่าจะใช้economic ที่เหนือกว่าเฉือนชนะไปได้เพราะตอนนี้เขาก็ได้นำกองกำลังแทบทั้งหมดของเขามาเพื่อจะป้องกันการบุกอย่างฉับพลันเพราะว่าเขาก็คงต้องการที่จะรักษาฐานตรงนี้ไว้ซึ่งไม่ได้เป็นฐานที่รักษายากมากเพราะว่ามีจุดที่อยู่ใกล้กับฐานใหญ่พอสมควรอยู่กับเมนเบสพอสมควรแล้วก็มีการวางไพลอนไว้ก่อนอยู่แล้วจะทำให้มีการวาร์ปอินเข้ามาได้อย่างแบบทันทีทันใดครับตอนนี้ทางฝั่งด้วยกูก็มีการเลื่อนทับขึ้นมาที่เซลนากาทาวเวอร์อันข้างบนครับแต่ก็หารู้ไหมว่ามีออบเซิร์ฟเวอร์ลอยตามมาอยู่ข้างบนคุณรู้ไหมว่าผมแล้วก็เห็นออบเซิร์ฟเวอร์ของด้วยกูก็ได้ทำการเห็นออบเซิร์ฟเวอร์ของทางฝั่งอัสโตอีกก็อยู่บนหัวของสตอคเกอร์พอดีครับโชคร้ายน่าสงสารนะฮะตอนนี้ก็มีการจะบุกเข้าไปครับบุกไม่บุกดีเอาซีล็อกเข้าไปก่อนแล้วครับแล้วก็ไปชนแล้วแต่ว่าไม่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มีการการการเด้นชิวทั้งสองฝ่ายมีการวางฟอสฟิลนะครับแล้วก็โอ้โหก็ยิงกันแบบดูแทบไม่ออกจริงเพราะต่างกันแค่สีเท่านั้นเองมีการวาร์ปอินซีล็อกเข้ามาอีก3ตัวครับซึ่งตอนนี้ทางฝั่งสโตอิกก็คงจะได้เปรียบเพราะเป็นฝ่ายดีเฟนส์นะฮะสามารถจะวาร์ปยูนิตเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้ก็มีการคิดว่าจะเคาน์เตอร์กลับเพราะว่าทางหน่วยคุ้งเนี่ยได้ถอยกลับเลยแล้วครับก็มีการยิงเซนทรีอย่างต่อเนื่องนะฮะเซนทรีจะหนีรอดไหมต้องลุ้นกันต่อไปต้องลุ้นกันต่อไปเหลือ HP เท่าไหร่ไม่รอดแล้วครับแต่ตอนนี้เมื่อเซนทรีหนีไปเกิดการครอบแคทฝังใจครับต้องกลับมาบูอีกครั้งคือเซนทรีก็ต้องตายไปแล้วแล้วก็มีการวาร์ปอินฟีลอตออกมา3ตัวเช่นกันจากทางฝั่งดูเอคุงเพราะว่ามันเป็นไพลอตของทางฝั่งดูเอคุงนะครับเป็นเทริทอรีของเขาหรือว่าเป็นมณฑลของเขาครับตอนนี้ก็เป็นวิ่งกลับกันแล้วประมาณว่าขอวาร์ปมั่งก็นับว่าเป็นการเล่นที่ดีของทั้งสองฝ่ายนะครับต้องเรียกว่าคนละหมัดกันจริงๆคนละหมัดกันจริงๆครับโอ้โหถ้าเป็นนักมวยนี่แบบฮุกซ้ายฝั่งฮุกขวา
จ็บทั้งคู่เจ็บทั้งคู่เจ็บทั้งคู่ครับก็มีการวางโปรตอนแคนนอนอะไรครับแล้วก็มีการสร้างเอสซิมิเลเตอร์ครับทางฝั่งนี้ก็มีการขยายฐานหรือ expansion ออกมาอีก1อันนะฮะแต่ก็ยังไม่มีการป้องกันที่รัดกุมเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้เอาไพลอนไปวางตรงนี้แล้วซึ่งอาจจะเป็นการตัดไฟตัดต้นลมนะครับครับผมก็มีการสร้างโรบอติกเบย์ออกมาจากทั้ง2ฝ่ายเลยนะฮะแล้วก็มีการอัปเกรดชาร์จในฝั่งนูเอคุงและปั๊มเซนเจอรี่วัฟอินเซนเจอรี่มาอีก3อันครับครับก็คงจะได้เห็นโคลัสคงจะได้เห็นโคลัสซัตอินแอคชั่นในเร็วๆนี้นะครับผมแต่ทั้งฝั่งนี้ก็คงจะมีโคลัสซัตเหมือนกันก็คงจะเป็นการต่อสู้ระหว่างโคลัสซัตมีการวางทวายไลท์คอนซิลขึ้นมาครับก็คงจะใช้ในการอัปเกรดบางสิ่งบางอย่างผมนึกขึ้นได้ว่าผมลืมบอกว่าแมตช์เนี้ยแข่งกันที่แมตช์อะไรซึ่งก็คือแมตช์ลอสเทมเพอร์นะครับซึ่งเป็นแมตช์วันอาทิตย์ไม่ใช่มันเป็นแมตช์มาตรฐานที่ทางฝั่งบล็อกแคทเนี่ยต้องให้ผู้เล่นทุกคนเริ่มที่แมตช์นี้อยู่แล้วครับซึ่งก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะจะเป็นแมตช์4คนมีเซลนาการทาวเวอร์2อันอยู่ตรงกลางและยูนิตส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในละแวกนี้ครับอย่างเช่นที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าจุดนี้จะเป็นจุดยุทธศาสตร์และการป้องกันฐานก็จะมีในส่วนนี้ครับถ้าเกิดไม่มีการเล่นแอร์ยูนิตเพราะว่าลิเปอร์เนี่ยไม่สามารถโดดขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วนะครับเท่าที่ผมได้ทราบมาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะไกลเกินไปมันจะไกลเกินไปครับผมในส่วนของทั้งสองฝั่งก็มีการอัปเกรดยิงไกลให้กับโคโลซัสนะครับแล้วก็มีการปั๊มโคโลซัสออกมาทั้ง2ฝ่ายส่วนทั้งฝั่งของตัวอีกก็ได้อัปเกรดชาร์จกับเวพอนเลเวล1ครับทำให้กราวยูนิตของเขาโจมตีได้แรงขึ้นแรงขึ้นนะฮะผมว่าถ้าเกิดเกมยังเป็นอย่างนี้ต่อไปฟอสอันเดียวคงไม่พอควรจะมีการออกฟอสอีกอันนึงไม่เพื่อช่วยในการอัปเกรดเพราะว่ายูนิตเนี่ยของเขาอ่ะเป็นกาวยูนิตซะส่วนใหญ่ครับผมและในส่วนของโซอีกนั่นเองก็ไปทำการขยายฐานที่ไฮยิลทางด้านบนนะครับที่เขาเพิ่งพังสิ่งกีดขวางเข้าไปตะกี้นี้โอ้โหก็คงต้องมีการวางไพลอนตรงนี้ครับเพื่อว่าวางยูนิตเข้ามาช่วยได้ทันท่วงทีอาจจะมีการวางโปรตอนแคนนอนสัก 2-3 อันเพื่อป้องกันไว้ก็ได้ครับแต่ทางฝั่งนูเอ็ดคุณก็เห็นอยู่นะครับมีช้าในการ expansion มากกว่าครับเพราะว่าเรามาดูกันทาง income นะฮะทางนูเอคุงเนี่ยถึงจะมีตัวโปบในจำนวนเท่าๆกันนะครับแต่ว่าทางมินิรัลก็คงต้องร้อยหล่อกว่าเพราะว่าจำนวนมินิรัลได้หายไปครับทำให้โปบต้องไปออกกันอยู่ในมินิรัลอันเดียวฮะประมาณว่าแย่งกันลุ้มถึงใช่ก็จะทำให้แบบมีการคิวในการเก็บแร่นะครับทำให้ช้ามีการตัดสินใจทำการ expansion ลงขึ้นมาตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเงินตอนนี้ของท่านนูเอคุงเนี่ยได้ใช้กับอาร์มี่ไปเยอะมากครับทำให้ expansion ได้ช้านะ expansion ได้ช้าแล้วก็ตามคาดครับมีการออกฟอร์สขึ้นมาอีก1อันเพื่อช่วยในการอัปเกรดก็เพราะว่าอันเดียวไม่ซึ่งอันเนี้ยผมเห็นมาจากการเล่นของโปรตอนเพลเยอร์ต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีสร้างฟอสสองอันแล้วก็อัปเกรดนะฮะซึ่งเป็นแผนยอดฮิตอยู่พอสมควรก็หาดูได้ยากแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นบ่อยในการสู้ระหว่างโปรตอนกับโปรตอนนะครับผมครับแต่ในทางฝั่งของท่านนูเอคุงก็ออกเทมพล่าออกมาโอ้โหก็อาจจะเห็นไฮเทมพล่ากับเรียกอะไรอาคอนหรืออาชอนหรือเปล่าอาคอนต้องดูแล้วสะกดกันดีๆอีกทีครับแล้วมีการเลื่อนกองกำลังไปคงจะมีการโจมตีกันเร็วๆนี้ครับแต่มีการรีเฟิร์ตไฟสตอมแล้วก็มีการรีเฟิร์ตบริงในทางสตอร์อีกแต่ว่าไฟสตอมนี่ถูกรีเฟิร์ตขึ้นมาในทางนูเอคุงเลยคุงนะครับแล้วมีการอัปเกรดกราวอาร์มอลและเวพอนอาร์มอลโทษครับกราวเวพอนเลเวล2ครับซึ่งจะทำให้ยูนิตของเขาโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะฮะอาจจะทำให้เขามีความได้เปรียบเสียเปรียบสูงกว่าเดิมครับครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีการนำออฟเซิร์ฟเวอร์มาดูกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วไฮฮิลตรงนี้ก็ถูกเทคเคนเรียบร้อยแล้วครับถูกทางฝั่งนูเอคุงนำโผล่จำนวนมากมาลุมทิ้งนะครับก็